วันนี้นะครับผมก็จะมาแชร์เทคนิคการถ่ายวิดีโอให้ภาพออกมาสวยใสนะครับแน่นอนครับในการถ่ายภาพนิ่งแล้วก็ถ่ายภาพวิดีโอนะสิ่งสำคัญมากๆเลยนะครับก็คือแสงครับไม่ว่าจะเป็นกล้องใหญ่ DSLR หรือ Mirrorless หรือแม้กระทั่งมือถือก็ตามนะครับแสงนั้นนะครับจะช่วยทำให้เราเนี่ยเก็บรายละเอียดได้ดีแล้วมันยังช่วยลดการเกิดคลื่นรบกวนหรือว่านอยได้นะครับโดยแสงก็จะมีทั้งแสงธรรมชาติและแสงที่ประดิษฐ์นะครับหรือว่าแสงไฟนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีการถ่ายในแสงธรรมชาติก่อนนะครับแสงธรรมชาตินะครับมีข้อดีนะครับแต่ก็มีข้อเสียเหมือนกันข้อดีของมันก็คือแสงในช่วงเช้ากับช่วงเย็นเนี่ยถือว่าเป็นแสงที่สวยมากๆเพราะว่าแสงเนี่ยมันมีความนุ่มมีความซอฟต์อยู่ในตัวนะครับเวลามันมากระทบกับผิวตัวแบบนะครับภาพที่ออกมาเนี่ยก็จะสวยมากๆเลยครับแต่ว่าข้อเสียของมันก็มีนะครับอย่างเช่นถ้าเราถ่ายตอนกลางวันเนี่ยแสงเนี่ยจะค่อนข้างแข็งมากๆทำให้เกิดเงาใต้ตารวมถึงแสงที่ได้เนี่ยจะค่อนข้างเข้มเกินไปนะครับทำให้เราเนี่ยแอดจัสในส่วนของกล้องหรือว่ามือถือเนี่ยค่อนข้างยากนะครับดังนั้นนะครับก็ให้เราเลือกแสงในช่วงเช้าหรือช่วงเย็นนะครับแต่ถ้าหากว่าเราเลือกไม่ได้เราจำเป็นต้องถ่ายจริงๆนะครับอย่างเช่นในอินดอร์เนี่ยไม่มีแสงธรรมชาติที่จะเข้ามาได้นะอย่างเช่นคาเฟ่หรือว่าเป็นสถานที่ปิดนะครับสิ่งที่จะมาช่วยได้ก็คือไฟนะครับผมเลยอยากจะแนะนำนะครับเป็นตัวนี้ครับไฟพกพาอูรันซี่ VL 120 RGB ครับตัวนี้นะครับถือว่าเป็นไฟที่ค่อนข้างพกพาง่ายสะดวกนะครับและอีกอย่างนะครับผมอยากจะแนะนำเลยก็เพราะว่ามันเป็นไฟที่ค่อนข้างมาตรฐานนะครับสเปคของมันเนี่ยมันมีความเที่ยงตรงของแสงสูงมากอยู่ที่ CRI 95บวกครับซึ่งมันเทียบเท่ากับมาตรฐานของไฟดวงใหญ่ๆที่เราใช้ถ่ายทำกันเลยนะครับแล้วมันจะสามารถปรับอุณหภูมิแสงได้นะครับไม่ว่าจะเป็นแสงสีส้มหรือแสงสีขาวนะครับก็สามารถปรับได้เลยนะครับแล้วมันก็สามารถชาร์จได้ในตัวน้ำหนักเบาพกพาสะดวกเหมาะกับในสถานที่ที่เราจำเป็นต้องใช้แสงช่วยจริงๆครับถึงว่าบางที่นะครับจะมีแสงที่เพียงพอนะครับแต่ว่าบางทีเนี่ยด้วยความที่มันมีบรรยากาศอย่างเช่นแสงสีเหลืองมารบกวนเยอะนะครับอย่างเช่นถ้าเราไปคาเฟ่เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะเปิดแสงที่เป็นลักษณะสีวอร์มนะครับหรือสีเหลืองเนี่ยเราก็จำเป็นต้องเปิดไฟสีขาวเนี่ยทำให้หน้าของตัวแบบเนี่ยเด่นออกมาจากฉากนะครับดังนั้นครับไฟตัวนี้ถึงสำคัญนะครับและอีกอย่างนะครับราคามันเนี่ยก็อยู่ที่หลักร้อยเท่านั้นเองครับแล้วมันก็ยังทนด้วยนะครับสามารถใช้ได้ยาวๆเลยนะครับในราคาหลักร้อยบาทเท่านั้นนะครับและหากใครสนใจนะครับผมก็ทำลิงก์ไว้ใต้โพสต์นี้ไว้แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่น่าลงทุนตัวหนึ่งและควรที่จะมีมากๆเลยครับและหากใครนะครับที่ยังไม่ได้กดติดตาม1985 Production นะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยนะครับผมก็จะมาแชร์เทคนิคเกี่ยวกับการถ่ายภาพนิ่งถ่ายวิดีโอรวมถึงแนวคิดต่างๆในการถ่ายทำตัดต่อด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ